สวัสดีนะคะพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ให้ข่าวกับทุกๆคนนะนุชรู้ว่าทุกคนอยากได้ข่าวแต่ว่านุชไม่ได้หนีไปไหนเลยจริงๆเพราะว่านุชก็อยู่บ้านตลอดนะคะแต่ว่าที่ทุกคนไปเนี่ยไปบ้านหลังเก่าแต่ว่านุชอ่ะอยู่บ้านหลังใหม่ที่ทุกคนทราบว่านุชไปซื้อบ้านอยู่อีกโครงการนึงนะคะแล้วก็นุชได้มีการติดต่อนะคะกับทางปคบตั้งแต่ที่ไปออกรายการโหนกระแสนะคะแล้วก็ให้ทางฝ่ายพี่ทนายนะคะเขาประสานงานมาที่สำนักงานที่นี่นะคะตั้งแต่วันที่อะไรนะคะตั้งแต่วันที่3ตุลานะคะแล้วก็ทางหน่วยสอบสวนเนี่ยก็นัดวันให้เราเข้ามาวันนี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ดิ้งนอนใจใดๆทั้งสิ้นและสิ่งสำคัญมากๆนุชอยากให้โอกาสนุชสักครั้งหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งตีว่านุชเป็นคนผิดนะคะเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างวันนี้นุชนำหลักฐานทั้งหมดมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่สอบสวนเป็นที่เรียบร้อยว่านุชเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายทองของแม่ตั๊กนะคะทุกๆกรณีเลยนะคะแล้วก็เอกสารทั้งหมดนุชก็ได้มอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วนะคะและสิ่งสำคัญที่ตอนนี้เป็นข่าวอยู่ว่าทรัพย์สินของนุชที่มีข่าวออกไปว่าบ้านหลังละ50ล้าน4หลังรวมมูลค่าทรัพย์สิน200 300ล้านอันนั้นอะบอกตรงนี้เลยว่าไม่เป็นความจริงและหลักฐานนุชก็มอบให้กับทางหน่วยสอบสวนไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีทางบ้านที่นุชซื้อสดแล้วก็จะมีบ้านที่นุชกู้ธนาคารนะคะแต่ว่าข่าวเนี่ยออกไปแบบนั้นนุชก็ต้องมาชี้แจงทรัพย์สินที่นุชมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องกระเป๋าเรื่องนาฬิกาหรือทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่นุชเป็นเขาเรียกว่ากระจ่างวันนี้สำหรับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ในเรื่องของคดีขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ให้เกียรติเจ้าหน้าที่เป็นคนตอบประเด็นคดีทั้งหมดนะคะเพื่อให้เกียรติกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนุชรู้จักยังไงนุชก็คงเหมือนกับทุกคนนะคะก็คือเป็น FC แล้วก็เป็นเพื่อนกันใน Facebook นะคะแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่23มีนาปี61แล้วเพราะว่าตอนนั้นนุชหลังคลอดได้3เดือนแม่ตั๊กก็ทักมาชวนให้มาขายกางเกงในเก็บพุงถ้าใครรู้จักนะคะก็ช่วงแรกๆแม่ตั๊กจะขายกางเกงในเก็บพุงแล้วนุชก็เหมือนกับเป็นแม่หลังคลอดเนาะอ้วนมากก็เลยมาขายกางเกงในเก็บพุงในช่วงปี61ค่ะจริงๆการทำงานของทุกๆที่อ่ะมันมีความสนิทสนมในเรื่องของการทำงานอยู่แล้วทุกคนต้องแยกไปแบบนี้ว่าการทำงานในส่วนของแม่ค้าออนไลน์ที่ขายเกงในเก็บพุงหรือขายอาหารเสริมกับสิ่งที่แม่ตั๊กทำในเรื่องของการขายทองเราจะไม่มีส่วนรู้เห็นทุกกรณีในส่วนของเรื่องทองแต่ว่าถามว่าเพื่อนๆที่ทำงานร่วมกันมีความสนิทสนมมากแค่ไหนทุกคนอ่ะอย่างสมมติวันนี้นุชรู้จักกับคุณใช่ไหมคะแล้วคุณอ่ะรู้จักกับนุชคุณเป็นนักข่าวแต่ข้างนอกเราอาจจะเป็นเพื่อนกันที่ไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปร้องเพลงหรืออะไรด้วยกันอันนี้คือคำว่าสนิทมันมีแค่สนิทแค่เรื่องการทำงานค่ะก็เคยมีการลงทุนร่วมกันการลงทุนนุชซื้อมาขายไปค่ะนุชซื้อโปรตีนแม่ตั๊กมานุชซื้อโกโก้แม่ตั๊กมาซื้อมาแล้วก็ขายไปค่ะไม่มีคำว่าว่าจ้างค่ะว่าจ้างนั่นคือดาราหรือว่าอินฟลูนะคะแต่สำหรับนุชอ่ะนุชซื้ออย่างที่นุชบอกนุชซื้อโปรตีนมาหรือซื้อโกโก้มาสมมติว่านุชซื้อมา100บาทแล้วนุชไปขายเนี่ย300บาทแล้วต้นทุนเนี่ยอาจจะ200บาทไอ้สิ่งที่เหลือ100บาทเนี่ยคือกำไรของนุชในแต่ละเซตไม่มีได้นอกไม่มีแบบว่าต้องขายของได้10ล้านนะคุณจะได้เป็นค่าคอมมิชชั่น1ล้านบาทหรือขาย20ล้านคุณจะได้เป็นได้รถ1คันหรือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีค่ะตอนนี้เรากังวลใจในเรื่องอะไรที่สุดครับจะเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ถ้าพูดตรงๆคือไม่มีเพราะเรารู้สึกว่าเราบริสุทธิ์ใจค่ะและถ้าใครรู้จักนุชนะคะนุชขอโทษนะคะถ้าวันนี้การทำคอนเทนต์นะคะในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทางบ้านแล้วดูว่าคนที่เก็บขยะแบบนุชหรือว่าคนที่เคยเก็บขยะกินแบบนุชมาก่อนตามที่ทุกคนทราบเลยค่ะและนุชเคยอาบน้ำคลองมาก่อนแล้ววันนึงเราประสบความสำเร็จจากการขายออนไลน์แล้วทำให้ทุกคนคิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำแบบนี้แล้วมาแชร์ประสบการณ์แล้วคิดว่าเป็นการอวดรวยหนูต้องขอโทษด้วยนะคะครั้งหน้าหนูจะไม่ทำคอนเทนต์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนแล้วแต่ในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมอันนี้หนูต้องขอไว้อีกหนึ่งอย่างการช่วยเหลือสังคมของนุชเป็นคนจนอย่างที่ทุกคนรู้เนาะเราเป็นคนจนวันนี้เราทำงานเราก็อยากจะให้กำลังใจกับพ่อค้าแม่ค้าเราเป็นแม่ค้าที่อยู่บ้านไร้สดอยู่ในห้องแอร์แต่แม่ค้าที่เขาอยู่ริมถนนนะคะอย่างเงี้ยฝนตกเขาต้องเก็บของแล้วก็ขายของไม่ได้และเขาตากฝนตากแดดเขาขายของไม่ได้ในวันหนึ่งเขาขายของได้แย่มากแต่ถ้าวันนี้
เราไปลองกินของเขาแล้วของเขาอร่อยของเขาดีแล้วราคาเขาถูกแล้วถ้าวันนี้หนูไปเหมาเขาอุดหนุนเขาและแบ่งชาวบ้านกินหนูถือว่าหนูช่วยเขาให้มีคนรู้จักเขามากขึ้นเหมือนกับแบ่งปันเขาได้รับเขามีความสุขคนให้ก็มีความสุขหนูขออย่างนึงนะคะการทำคอนเทนต์ตรงนี้หนูขออนุญาตแม่ๆทุกคนนะคะต้องเข้าใจจุดประสงค์ในการทำคอนเทนต์ของนุชด้วยและนุชก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่ไลฟ์สดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนและนุชจะมีงบในใจของตัวเองเช่นสมมติว่านุชขายของได้ 10,000 บาทนุชจะเอางบเนี่ย 1,000 หรือ 2,000 3,000 บาทไปช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าทำแบบนี้ทุกวันจะมีทั้งแบบลงคอนเทนต์และไม่ลงคอนเทนต์และมั่นใจว่าสิ่งที่นุชได้มาได้มาจากความบริสุทธิ์จากหยาดเหงื่อของนุชค่ะคอนเทนต์การช่วยเหลือคนของนุชนุชไม่เคยปรึกษาใครค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยคุยกันเรื่องพวกนี้ค่ะใช่ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่ตั๊กเราเข้าไปถึงระดับไหนถึงระดับไหนของแม่ตั๊กเหมือนกับเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นคู่ค้าที่ขายของให้เราแล้วเราก็ซื้อของเขามาแค่นั้นเลยแต่ถ้าจะไปแบบว่าคุกคีรู้จักประวัติว่ามีญาติคนนั้นมีลูกคนนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกเนี่ยจะรู้จักน้องเคที่แต่ถ้าจะเป็นญาติพี่น้องอะไรเขาเงี้ยนุชไม่รู้จักเลยค่ะเรื่องการซื้อรถหรูหรือว่าการซื้อนาฬิกาการซื้อรถหรูนะคะก็อย่างเงี้ยถือว่าพี่รู้จักเราแล้วเราบอกเฮ้ยทุกคนมีความฝันอยากขับรถซุปเปอร์คาร์อยู่แล้วในครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเรามีโอกาสพี่ค่ะจะปรึกษาแล้วว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยดีไหมแต่พอเราไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเกินกำลังเกินเงินที่เรามีอะค่ะก็มีปรึกษาบ้างค่ะก่อนเกิดคดีเนี่ยได้คุยกับคุณตันบ้างไหมไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ทุกคนก็ทราบข่าวเนาะพอออกข่าวออกปุ๊บทุกคนน่าจะเห็นเนาะนุชก็ไลฟ์สดของนุชปกติจนกระทั่งรู้สึกว่ามีคนมาโจมตีใน TikTok แล้วก็ในเพจของนุชนะคะนุชก็เลยรู้สึกว่าอะไรอ่ะเราเป็นแม่ค้าแต่เราไม่ได้รู้เห็นคือในความรู้สึกของนุชนุชก็เป็นประชาชนคนนึงนะคะอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรที่เขาไม่ได้ผิดอ่ะเราต้องแยกแยะนะแล้วสิ่งสำคัญมากๆนะคะหนูขอขอบคุณบางท่านที่ให้กำลังใจนุชแล้วก็ขอโอกาสจากคนที่ยังไม่เคยรู้จักนุชนะคะวันนี้ขอโอกาสนะคะให้นุชได้พิสูจน์ตัวเองในวันนี้ว่านุชบริสุทธิ์ค่ะหลังจากเป็นข่าวนะคะก็ไม่ค่อยได้คุยนอกจากว่าวันนี้มาก็ต้องมีถามอยู่แล้วค่ะว่ามาวันไหนเพราะว่าจากทางเจ้าหน้าที่ที่นี่นัดนุชมาวันที่10ค่ะก็ต้องมีถามกันข้อหาวันนี้นุชมาเป็นพยานนะคะนุชยังไม่ได้โดนแจ้งวันนี้นุชให้เป็นพยานนะคะยังไม่มีข้อหาในการแจ้งค่ะที่เข้าไปพิมพ์ลายนิ้วมือขออนุญาตให้พี่ทนายเป็นคนตอบอีกทีได้ไหมคะเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของแม่ตั๊กนุชไม่ได้มีข้อหาเป็นเพียงแค่พยานและนำหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งหมดให้กับทางผู้สอบสวนเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างนี้ล่ะตอนที่ติดต่อที่เขาบอกเขาจะหาข้อมูลน่าจะเป็นพรุ่งนี้ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ถามน้องค่ะค่ะจริงๆถามว่ามีคุยไหมคือเรื่องของสำนวนหรือเรื่องอะไรอ่ะเราต้องแยกกันก่อนนะคือเราจะไม่ยุ่งกันและก้าวก่ายกันมันก็คือสิทธิ์ของเขานี่ก็คือสิทธิ์ของพี่แต่ถามว่าวันนี้นุชมามีการสอบถามกันไหมมีค่ะเพราะว่าข่าวออกขนาดนั้นเนาะว่าเขาก็ต้องมีความเป็นห่วงแล้วว่าออกไปที่ไหนไปตึกไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีสอบถามอยู่แล้วค่ะสำหรับนุชไม่เคยเห็นนะคะแต่ถ้าเป็นนาฬิกาก็เคยเห็นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนาฬิกาที่ทุกคนเห็นนะนุชก็ได้เห็นตามสื่อตามข่าวแล้วก็กล่องเซฟที่ว่าอุ๊ยขอโทษค่ะกล่องเซฟที่มาเปิดวันนี้นุชก็เพิ่งเห็นกับทุกคนวันนี้เหมือนกันในข่าวเหมือนกันค่ะไม่เคยเห็นค่ะใช่นอกจากว่าเห็นแบบบางทีแม่ตั๊กใส่แล้วก็มีไปที่เลยนะพารากอนหรือที่ไหนสักแห่งนึงอะที่พี่ดูในคอนเทนต์นะคะก็ได้เห็นตามทุกคนแบบนั้นเคยซื้อทองร้านแม่ตั๊กไหมตอบตรงๆเคยซื้อค่ะแล้วก็ได้ลงคอนเทนต์ด้วยเป็นทองที่มอบให้สามี10บาทแท้สิคะใช่ค่ะเป็นทองรูปพรรณสร้อยข้อมือ10บาทค่ะในคอนเทนต์ก็มีค่ะปีเสียตอบตรงๆไหมคะซื้อค่ะขายค่ะขายที่แม่ทองสุกนุชประกาศเลยว่าขายที่แม่ทองสุกแต่ว่าได้ราคาเท่าไหร่
เดี๋ยวนะนุชซื้อทั้งจี้ปีเสียแล้วก็กำไรปีเสียตามที่รูปที่นุชที่ทุกคนเห็นเลยไม่นะคะนุชซื้อคืออย่างนี้ค่ะนุชต้องกล่าวบอกกันว่าการที่นุชซื้อปีเสียมาหนึ่งเลยก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าปีเสียก็เหมือนพระพานั้นเราซื้อมาบูชาแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าปีเสียนั้นคือทองเวลาเราซื้อทองมาแล้วอันนี้คือในความรู้สึกหนูนะซื้อทองมามันต้องเก็งกำไรเพื่อราคาขึ้นแต่ตอนแรกหนูก็รู้กับที่ร้านทองแม่ทองศูนย์กันว่าปีเสียเนี้ยมันเป็น99เป็นทอง 99.99 นะคะแล้วก็ไปขายเนี่ยมันไม่ได้กำไรอยู่แล้วมันเหมือนกับน้ำหนักทองมันไม่ถึงเราเห็นเหมือนใหญ่ๆเราคิดว่าเป็นบาทแต่จริงๆมันไม่ถึงบาทค่ะทุกคนค่ะหนูต้องบอกอย่างนี้นะทุกคนต้องแยกคำว่าร้านทองกับคำว่าตัวแทนไม่ใช่ตัวแทนกับคำว่าที่หนูซื้อของเขามาค่ะแล้วหนูเอามาขายต้องแยกนะผิดว่าไปตามผิดถามว่าวันนี้รักเขาไหมก็อาจจะไม่ค่อยพอใจสำหรับประชาชนเนาะก็ถือว่าความสัมพันธ์มันก็ยังรู้สึกรักอยู่นะคะแต่อย่างที่หนูบอกทุกคนต้องแยกนะอย่าเอาข่าวไปโจมตีหรือว่าแบบเออก็พวกกันนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูขออนุญาตนะเพราะว่าทุกวันนี้หนูเป็นแม่ค้าหนูไม่ทำงานหนูก็ไม่มีเงินผ่อนบ้านไม่มีเงินผ่อนรถวันนี้หนูถือว่าหนูเหมือนเดินออกไปข้างนอกแล้วหนูเหมือนฆาตกรแล้วบางทีหนูร้องไห้เขาก็หาว่าหนูเรียกน้ำตาคุณต้องเป็นนุชอะค่ะนุชต้องแยกยายที่อายุ88ปีเป็นโรคหัวใจออกเพื่อไม่ให้ประสบกับข่าวและข่าวที่ออกอย่าเพิ่งโจมตีนุชว่านุชเป็นผู้เขาเรียกอะไรผู้กระทำความผิดอะค่ะซึ่งวันนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่านุชกระทำความผิดอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่านุชเป็นคนผิดนะคะนุชขอสื่อพี่แม่ทุกคนนะคะสำหรับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าลูกนุชเองไปโรงเรียนคนก็รู้จักเจนุชบางเตยและโรงเรียนก็มีผลอย่างนึงในการที่ลูกเราอะค่ะจะมีผลกระทบเหมือนกันสงสารเด็กนะคะจริงๆแล้วอย่าไม่ตั้งเคยเปย์อะไรก็เคยเปย์ไหมถ้าเป็นเงินไม่เคยค่ะแต่ถ้าจะเป็นกระเป๋าปี65เนี่ยแม่ตั๊กซื้อกระเป๋าให้นุชก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเป็น Dior นะคะราคา 1,800 นะคะแล้วก็ปี66ก็คือเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาก็คือเป็นกำไรอะไรนะคาเทียค่ะไม่มีค่ะนุชออกเองทั้งหมดแล้วก็หลักฐานนุชส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วว่าซื้อเองทั้งหมดค่ะอันนี้ไม่รู้นะคะแต่ว่าที่รู้อ่ะอย่างนุชขายของนุชได้เงินนุชซื้อของเขามาเขาทุกคนต้องเข้าใจแบบนี้ว่าสมมติว่านุชพี่ซื้อของจากเราแล้วเราขายให้พี่เราได้กำไรจากพี่อยู่แล้วในความรู้สึกว่าอย่างนี้แล้วเขาก็เป็นคนขยันเขาเป็นคนขยันนุชก็เลยไม่คิดว่าเงินที่ได้มาได้มาจากตรงไหนเพราะเขามีร้านทองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยชวนเราแบบลงทุนในธุรกิจอื่นไหมไม่เคยค่ะเป็นข้อหาเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องการโฆษณาเกินจริงครับอันนี้เราได้ให้การปฏิเสธไปแล้วเป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับไม่เกี่ยวข้องครับเป็นข้อหาที่คุณอัจฉริยะเนี่ยได้มาแจ้งความที่นี่ปฏิเสธไปครับไม่ครับก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีครับนุชจำไม่ได้ต้องไปรื้อจากแม่ทองสุกได้ไหมคะถ้าเป็นปีเสียเพราะว่ามันจะมีปีเสียพอกับข้อมือว่าตอนขายนุชขายรวมนุชขายสร้อย10บาทด้วยขายสร้อยคอด้วยเพราะว่าตอนนั้นน่ะนุชเดือดร้อนเรื่องเงินนุชก็เลยเอาทองไปขายเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่านุชซื้อบ้านถึงนุชจะกู้ซื้อบ้านจริงแต่ว่าบิ้วนุชต้องจ่ายเป็นงวดๆนุชก็เลยต้องแบบเงินมันหมุนเงินไม่ทันทุกคนพอเข้าใจมั้ยว่ายามที่เรารุ่งโรจน์อ่ะมันก็มีแต่ยามที่ช่วงปีที่แล้วอะค่ะนุชโดนมิจฉาชีพแฮกเพจไปทุกคนน่าจะทราบถ้าติดตามข่าวนะคะแล้วก็นุชขายของไม่ได้เลยวันหนึ่งขายได้แค่วันละ 5,000-10,000 บางทีสูงสุดก็ 30,000 บาทมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราเหมือนขายของที่เรามีอ่ะเพื่อจุนเจือบริษัทแล้วจ่ายเงินเดือนลูกน้องจ่ายค่าเช่าโกดังแล้ววันนั้นเห็นนักข่าวไปที่โกดังอันนั้นก็เป็นโกดังเช่าของนุชเหมือนกันค่ะไม่ไม่เคยค่ะถ้าจะเอาเงินมาให้เราไม่เคยค่ะ
ไข่ทองได้สิคะทองเป็นทองแท้ได้ราคาไหมทองน่าจะประมาณ 40,000 นะคะกำไรข้อมือแต่ผมว่าขายไปแล้วขาดทุนใช่ไหมขาดทุนไหมซื้อมาแพงก็ครึ่งครึ่งค่ะซื้อมา8ขายแค่4อะไรประมาณปีเสียนะคะก็อย่างที่นุชบอกนะอย่างนุชไปซื้อกังหันที่แชกงนะคะก็ซื้อมาแสนกว่าบาทมาขายที่ไทยได้ก็ไม่ถึง10,000อันนั้นถ้าทุกคนอันนี้คือนุชเปรียบเทียบนะแต่ทุกคนอาจจะมองว่านั่นมันคือกังหันจากที่นู่นแสนหนึ่งแต่อันนี้มันคือทองนุชเข้าใจนะแต่ว่านุชอยากให้แยกประเด็นของคำว่าเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ายังไงก็แล้วแต่ทุกคนตัดสินละกันอันนี้คือในความคิดของนุชนะสนิทกับแม่ตั๊กเนี่ยคือขั้นพนักงานเพื่อนที่ไม่ได้บอกว่าสนิทเป็นแบบรู้ข้อความทุกอย่างของทางแม่ตั๊กอะค่ะเกือบฆ่าตัวตายอะค่ะแล้วพี่เอกเป็นซึมเศร้ากินยาตลอดแล้วก็ตอนนี้ถ่ายเป็นเลือดพูดแล้วหนูจะร้องไห้นะที่พี่ถามหนูว่าเดี๋ยวจะหาว่าหนูแบบ acting อีกพี่เอกสามีหนูเนี่ยเป็นซึมเศร้ากินไม่ได้ด้วยกันที่ว่าเราอยากจะออกมาเพื่อที่จะตอบทุกคนว่าเราไม่ได้หนีไปไหนนะแต่เราก็ต้องให้เขาเรียกอะไรนะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาจะตรวจสอบอินฟูก่อนแล้วก็ตรวจสอบทางดาราก่อนนะคะแล้วก็ส่วนของนุชเนี่ยเป็นคิวสุดท้าย